เจ็บสักเจ็บค่ะวันนี้ดิฉันเอาแฟ้มผลสรุปการเกิดอุบัติเหตุประจำปีมาให้หัวหน้าดูค่ะที่ผมได้พออ่านคร่าวๆแล้วนะปีนี้เนี่ยโรงงานเราเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งงั้นผมจะให้คุณไปทำการจัดอบรมให้กับพนักงานนะทำได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปติดต่อประสานงานกับวิทยากรให้ทีค่ะสวัสดีค่ะเซ็นชื่อนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันก็จะพาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนเข้าอบรมกันนะคะจะได้คลายเครียดกันนิดนึงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งพร้อมเพียงกันมากเลยค่ะไม่เป็นไรงั้นก็คลายเครียดกันนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ก็จะเริ่มการอบรมเลยนะคะก็จะขอเปิดการอบรมแล้วกันค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยนะคะมาเก่าเดินงานให้เราในวันนี้ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ที่ลบหน้าค่ะสวัสดีนะครับทุกคนผมในฐานะหัวหน้าแผนวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับผมได้ถูกเชิญมาให้เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้นะครับดังนั้นนะครับในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราจะอบรมเรื่องวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะที่ใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่มักจะมีเครื่องจักรที่เป็นอันตรายบางครั้งอาจมีสารเคมีและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในโรงงานส่วนใหญ่มักจะมีคนหรือพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานมากนะครับจึงต้องมีหลักความปลอดภัยขึ้นมาในโรงงานเพื่อที่จะป้องกันอันตรายกับพนักงานทุกคนนะครับดังนั้นผมที่เป็นประธานในวันนี้จึงได้จัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับให้กับพนักงานทุกคนดังนั้นผมจึงขอเปิดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นครับขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณดวงกมลนะคะเป็นวิทยากรซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะขอเชิญคุณดวงกมลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลอิปพลเป็นวิทยากรมาจากบริษัทเอ็นโซ่จำกัดจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะความปลอดภัยในโรงงานคือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุบัติเหตุอาจนิยามได้ว่าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์ในระหว่างการทำงานสาเหตุของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยได้แก่การกระทำที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอนความประมาทพลั้งเผลอมือลอยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพการที่ไม่ปลอดภัยได้แก่ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนที่เคลื่อนไหวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายการวางผังไม่ถูกต้องวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบการป้องกันอุบัติเหตุมีหลักการหรือวิธีโดยแบ่งออกเป็น3 สถานการณ์คือ
การป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุคือการป้องกันหรือมีการเตรียมตัวการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยมีหลักการต่างๆเช่นหลักการ5สสู่การป้องกันอุบัติเหตุสสางหมายถึงการแยกแยะงานดีงานเสียสะดวกหมายถึงการจัดการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่สะอาดหมายถึงการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์สุขลักษณะหมายถึงผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยของตนเองสร้างนิสัยหมายถึงการสร้างนิสัยที่ดีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเช่นหมวกป้องกันศีรษะใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทกชนหรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบศีรษะลักษณะแข็งแรงและทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกันออกไปคือใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหน้ากากกรองฝุ่นละอองเป็นอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นใช้กรองฝุ่นควันฟูมโลหะกรองก๊าซไอระเหยที่แขวนในอากาศโดยแบ่งไปตามประสิทธิภาพการกรองอากาศและชนิดของไส้กรองแว่นนิรภัยอุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากสารเคมีหรือวัสดุอื่นขณะปฏิบัติงานซึ่งอาจจะกระเด็นเข้าตาทำให้ตาบอดได้โดยปกติแว่นตานิรภัยใช้ในวงการอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมงานไม้อุตสาหกรรมงานเครื่องมือและงานเชื่อมแก๊สโดยแว่นตานิรภัยทำจากพลาสติกหรือกระจกนิรภัยไม่แตกกระเด็นเข้าตาผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกันหูใช้สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรวมทั้งการทำงานกับเครื่องจักรกลเช่นเครื่องถลุงเหล็กเครื่องเจาะปูนเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังเกินที่หูจะรับได้วินาทีนั้นผมนึกตลอดเวลาว่าเราต้องไม่เป็นไรคือโรงงานเรามีความรัดกุมมากเรื่องความปลอดภัยครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรานึกอยู่เสมอว่าเราต้องไม่ขาดสติเราต้องไม่ประมาทสวัสดีนะทุกคนที่ผมเรียกทุกคนมาพบในวันนี้เนี่ยทุกคนจำปีเดียวได้ไหมครับที่เราลงไปได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสืบไปฟังนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเราเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงทำให้มีการจัดอบรมขึ้นในปีนี้เนี่ยจึงทำให้เราลดอุบัติเหตุได้มากเลยนะครับในปีนี้เนี่ยจึงทำให้ผู้บริหารของเราเนี่ยพึงพอใจมากและผู้บริหารของเราเนี่ยได้ฝากบอกว่าปีนี้เนี่ยจะพุ่งชนะให้กับทุกคนนะครับผมก็มีเรื่องคุยกับทุกคนแค่นี้ครับเช่นกันนะครับ